รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะเรื่องเล่าข่าวดีมาแล้วนะครับทุกวันเสาร์ 6:55 ครึ่งชั่วโมงครับเราจะมีข่าวดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันวันนี้เรียกว่ามีหลายรสชาติเลยใช่ไหมคะพี่นุน่าสนใจมากโดยเฉพาะช่วงสุดท้ายนั้นใครที่เป็นนักรับประทานนะครับมีข่าวดีจากสหรัฐอเมริกานั้นจัดอันดับสุดยอดร้านอาหารในโรงแรม101 101ค่ะห้องอาหารปรากฏว่าของไทยติดไป2ห้องโอ้อันนี้คืออันดับทั่วโลกเลยด้วยโอ้โหเป็นไงคะวันนี้ครับอย่าพลาดเพราะว่าคุณนวนันท์คุณนิพจะพาไปแต่ว่าช่วงนี้ครับเราออกสตาร์ทด้วยบิ๊กไพรส์บิ๊กไพรส์เรื่องแรกนั้นเป็นเรื่องที่สาวๆคงชอบเรื่องของเพลงฮอลลีวูดฮิวจ์แจ็คแมนวันที่12ที่ผ่านมาก็12ตุลาคมวันเกิดเขาไม่ได้ฉลองธรรมดาแต่ว่าไปจัดงานใหญ่มากจัดที่ไหนคุณนิพโอ้โหเขาไปจัดกันที่ฮอลลีวูดดอลเบย์เธียเตอร์นะคะก็คือจริงๆแล้วมันใหญ่มากนะคะพี่นุเพราะว่าเป็นที่ที่คล้ายๆโรงละครที่เขาจัดการประกาศผลรางวัลออสการ์นั่นเองผู้ชมตั้ง 4,500 คนนะครับในงานวันเกิดคราวนี้ก็บอกว่าผู้ชายคนอื่นอาจจะขออนุญาตภรรยานั้นไปตีกอล์ฟไปเฮฮากับเพื่อนแต่เขาขอจัดแบบนี้ครับโอ้เป็นเรื่องเป็นราวมากวันไนท์โอนลี่จัดการแสดงแล้วปรากฏว่าหาสตางค์ได้ตั้ง55ล้านบาทเข้าการกุศลทั้งหมดเลยใช่ค่ะโดยมอบให้กับมูลนิธิ Motion Picture and Television Fund นะคะก็เป็นมูลนิธิกองทุนภาพยนตร์และโทรทัศน์ก็นำไปช่วยเหลือพวกดาราหรือว่าคนที่ทำงานในแวดวงบันเทิงค่ะคือฮิวจ์แจ็คแมนนั้นเป็นทั้งนักเต้นเป็นดาราเป็นนักแสดงบรอดเวย์ดังนั้นเขาโชว์วันนั้นโชว์หมดเลยเขาบอกว่าโชว์เหมือนคนหลงตัวเองก็พูดตลกๆนะอ๋อเขาบอกบนเวทีเลยใช่ไหมคะแล้วก็คนที่เข้าไปชม 4,500 คนตีตั๋วเข้าไปตั้งแต่นี่ภรรยาครับตีตั๋วไปตั้งแต่100ดอลลาร์จนถึง 1,000 ยูเอสดอลลาร์ทั้ง 30,000 กว่าทำไมราคามันต่างกันอย่างนั้นนะคะพี่นุ๊กถ้า 1,000 นั้นไปอยู่หลังเวทีได้ไปดูเบื้องหลังอ๋อได้ behind the scene อย่างนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วในงานนี้นอกจากทั้งร้องทั้งเต้นทั้งเล่าเรื่องชีวิตของตัวเองแล้วค่ะเสื้อผ้าที่เขาสวมนะวันนั้นมีเสื้อกั๊กอีก2ตัวเหงื่อท่วมเลยนะค่ะก็เอามาประมูลได้ตังค์อีกได้ตั้ง 300,000 กว่าบาทต่อตัวนะฮะ oh, เสื้อชั้นในก็ ก็มีราคาแล้วก็ประมูลรู้สึกว่าจะเป็นเขาเรียกว่ากรงเล็บที่เห็นเนี่ยที่เห็นเนี่ยในหนังเรื่องวูล์ฟเวอรีนที่เขาเป็นพระเอกนะครับเห็นกรงเล็บไหมครับค่ะมือซ้ายมือขวาที่หลังมือที่จะเป็นเหมือนคล้ายๆดาบหรือมีดเป็นดาบด้วยเป็นสนับด้วยเป็นกรงเล็บด้วยเป็นอาวุธของเขาอันนี้ก็ประมูลด้วยเหรอคะประมูลด้วยโอ้โหคนได้ไปนี่โชคดีมากๆนี่เห็นไหมคะนี่คือตัวเขานะคะในWolverine นั่นเองเชื่อว่าเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนเลยทีเดียวเพราะว่า Wolverine นี่เป็นฮีโร่นะคะก็มาตั้งแต่ X-Men นั่นเองค่ะมีกรงเล็บไว้ต่อสู้การกุศลคราวนี้ในคนที่จัดขึ้นครั้งแรกนั้นคือชาร์ลีแชปลินโอ้ยาวนานมากยาวนานตั้งแต่โอ้โหนานมากเลยค่ะอีกเรื่องนึงที่เป็นบิ๊กไพรส์นะครับเป็นบิ๊กไพรส์ออกทางการเมืองซะหน่อยแล้วก็น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือที่ทวีปแอฟริกานั้นมีเศรษฐีชาวซูดานเป็นเศรษฐีทางด้านโทรคมนาคมชื่อโมอิบราฮิมตั้งกว่าเป็นกองทุนขึ้นมาคนนี้คนนี้เลยไหมคะค่ะตั้งกองทุนขึ้นมาบอกว่าถ้าหากว่าใครเป็นผู้นำของประเทศของทวีปแอฟริกานะครับ46ประเทศเนี่ยแต่ละปีถ้าใครเป็นคนที่มีธรรมาภิบาลก็จะได้เงินรางวัล5ล้านยูเอสดอลลาร์โอ้โหเยอะนะคะนั่นอ่ะ150ล้านบาท150ล้านบาทแล้วนอกจากนั้นแล้วนะครับพอเขาแบ่งจ่ายเป็น10ปีนะปีละ500,000จนครบแล้วพอครบแล้วเนี่ยจ่ายตลอดชีวิตปีละ200,000ยูเอสดอลลาร์อีก6ล้านบาทอุ๊ยอย่างนี้ก็ดีสิคะแต่มีเงื่อนไขว่าปรากฏว่าตั้งแต่ตั้งมา7ปีเนี่ยค่ะเพิ่งแจกไป3ครั้งอีก4ครั้งปรากฏว่าคณะกรรมการตัดสินไม่ได้ว่าใครควรจะได้ no winner อย่างนี้นะคะพี่นี่เพราะกติกาของเขาเนี่ยน่าสนใจมากนะครับบอกว่าต้องเป็นผู้นำไม่ว่าเป็นประธานาธิบดีหรือว่านายกรัฐมนตรีก็ตามแต่มาจากการเลือกตั้งสองเนี่ยลงจากตำแหน่งโดยครบเทอมแล้วก็ครบเทอมไปแล้ว3ปีด้วยจึงจะมีสิทธิ์และ3ต้องเป็นผู้นำที่มีธรรมาภิบาลโอ้ยากไปหรือเปล่าคะสำหรับประเทศในแอฟริกานี่ก็เนาะอาจจะถือว่าเป็นกฎที่เรียกว่าข้อบังคับที่เข้มงวดนิดนึงเขาก็ต้องการยกระดับการเป็นผู้นำแล้วก็การปกครองของประเทศในแอฟริกาซึ่งมีแต่ข่าวไม่ค่อยดีการเปลี่ยนแปลงผู้นำนั้นมักจะเปลี่ยนแปลงแบบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยใช่ค่ะก็ถือว่าน่าจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้นำนั้นเป็นผู้นำที่ดีเพื่อที่จะได้รางวัลนี้ด้วยค่ะมาถึงช่วงเวลาของคลายทุกข์ครับจะร้อง
องเรียนคือเรียนอยู่รามอินทราซอย65เมื่อเดือนที่แล้วกทม.ได้มาลอกท่อแล้วก็เปิดฝาเหล็กครอบท่อออกเพื่อตัดเศษขยะหลังจากนั้นก็ปิดโดยที่ไม่ล็อกให้แน่นน่ะรถแล่นแล้วมันผ่านเนี่ยมันจะดังแทบทั้งซอยเลยขอบคุณค่ะคุณนิบมีประสบการณ์แบบนี้ไหมใช่ค่ะซอยบ้านนิบเลยค่ะปิดไม่สนิทนั่นเองก็เลยกระเดิดตลอดเวลาคือคนคุมงานทางเขตต้องดูแลด้วยครับว่าพอเปิดมาแล้วพอปิดให้มันต้องปิดให้มันคลิกอะถ้าไม่คลิกปั๊บมันกระเดิดปั๊บเนี่ยก็ถนนมันไม่เรียบใช่ไหมคะพี่นุใครมีเรื่องราวแบบนี้ก็โทรเข้ามาฝากไว้กับใครทุกของเรานะคะ02-262-3995ค่ะชมโฆษณาครู่เดียวครับ